นะครับว่าปวดหลังส่วนล่างก็คือช่วงนี้นะครับของเรานะครับแต่ว่าไม่มีอาการชามากขึ้นหรือว่าไม่มีอาการปวดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยตรงเนี้ยเข้าตึงมากนะครับพอตึงมากๆปุ๊บหลังอันนี้คือจริงๆจะต้องทำแบบนี้นะครับโอเคนะท่านไหนที่หลังค่อมหลังแบนสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายการกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับทุกวันอังคารนะครับ20:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็มาในเวลา20:30 น.นะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจพึ่งเสร็จนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของประเด็นอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับหรือว่า lower back pain นั่นเองนะครับเนาะซึ่งอาการปวดหลังส่วนล่างไม่ได้มีแค่ปวดหลังอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงปวดหลังเล้าลงขาปวดหลังเล้าลงสะโพกนะครับเนาะรวมไปถึงอาการอื่นๆที่จะตามมานะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าทำยังไงนะครับปวดอันนี้เป็นแบบนี้ใช่แบบนี้หรือเปล่านะครับคร่าวๆนะครับในการสกรีนตัวเองเบื้องต้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้มีวิธีการป้องกันตัวเองได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่เราจะพบกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเราไปเจอนักกายภาพหรือว่าแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับถ้าเราทำตามคำแนะนำตามคลิปแล้วยังอาการก็ยังปวดเหมือนเดิมหรือว่ายังอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมีท่าตรวจร่างกายมาฝากกันสัก2-3 ท่านะครับว่าปวดแบบนี้ทำยังไงตรวจยังไงนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับท่านที่มีอาการปวดรุนแรงอยู่แล้วนะครับก็ท่านก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระตุ้นเพราะท่าตรวจก็คือท่าที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าเราตรวจปุ๊บแล้วเรามีอาการปวดอยู่แล้วถ้าเราไปตรวจหรือว่าไปทำเองเนี่ยบางทีอาการปวดจากที่เราปวดมากอยู่แล้วเป็นเดิมเป็นทุนนะครับจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าท่าตรวจก็คือท่าที่ไปกระตุ้นหรือว่าไปแอคทีเวททำให้เกิดอาการขึ้นมาเพื่อเช็คว่าโครงสร้างนั้นมีอาการหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยู่ณขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีอาการปวดหลังตั้งแต่ที่แค่ขยับแล้วยังมีอาการเจ็บหรือว่าปวดหลังเฉียบพลันปวดหลังแบบหนักๆมากๆที่แค่ขยับหรือว่าไอจามแล้วยังมีอาการเจ็บนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นต้องทำตามวันนี้นะครับเนาะวันนี้เรามีการเรื่องของเอามาแชร์กันมากกว่านะครับเรื่องของการปวดหลังนะครับผมเนาะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องอาการปวดหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกแนะนำเรื่องของสรีระให้ฟังอีกคร่าวๆนะครับว่าหลังเราเนี่ยร่างกายเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความมั่นคงของหลังนะครับเนาะ1ก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับกระดูกหลังส่วนล่างก็คือลัมบ้าหรือว่ากระดูกหลังมีอยู่5ชิ้นที่บอกไปในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ S-adjointed function นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของการปวดหลังส่วนล่างนะครับผมเนาะท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าทำแล้วมีอาการยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเนาะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาตอบคำถามหรือว่าเรามาจะมาแนะนำเรื่องของการทำแล้วทำไปมีอาการเจ็บเป็นยังไงอะไรนี้นะครับผมเนาะวันนี้เราก็จะมีที่บอกไปนะครับก็คือการคัดกรองหรือว่าตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อประเมินตัวเองว่าเป็นภาวะเรื่องของปวดหลังจากสาเหตุอะไรนะครับผมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอาการปวดหลังขออินโทรนิดนึงนะครับอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับเป็นชื่อใหญ่ๆนะครับว่าปวดหลังส่วนล่างก็คือช่วงนี้นะครับของเรานะครับซึ่งอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับสาเหตุไม่ได้หลังๆนะครับไม่ได้มาจากการที่เรายกของหนักอย่างเดียวนะครับช่วงหลังมาก็คือไม่จำเป็นต้องไปยกของหนักก็ทำให้มีอาการปวดหลังได้นะครับเนื่องจากอะไรหนึ่งคือโครงสร้างร่างกายเรานะครับกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับสองคือเรื่องของภาวะมะเร็งกระดูกเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอาการลักษณะกิริยาที่การท่าทางการนั่งการยืนการเดินนะครับการก้มการเงยนะครับซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรานั่งนานมากขึ้นนะครับมากกว่าเดินมากกว่ายืนนั่งทำงานในออฟฟิศนะครับนั่งขับรถทั้งวันนะครับผมประมาณนี้เนาะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการปวดได้นะครับรวมไปถึงไม่ใช่เรื่องของลักษณะของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างเดียวนะครับเนาะซึ่งในปวดหลังส่วนล่างที่ผมบอกคือเป็นชื่อของกลุ่มใหญ่ก็คือปวดหลังส่วนล่างนะครับปวดหลังส่วนล่างมีอะไรบ้างล่ะ1คือเรื่องของหลักๆที่เป็นเทรนเลยก็คือเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับหรือว่าดิสเฮอร์นิเอตนะครับ HNP นั่นเองนะครับก็คือหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาททำให้มีอาการปวดหน้าลงขาไอจามแล้วเจ็บนะครับอาการก็จะเป็นแย่ๆคร่าวๆกันไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับพอเริ่มเสื่อมหรือว่าพอเริ่มเสื่อมนะครับตามมาด้วยการสปอนดิลสติโนซิสหรือว่ากระดูกสันหลังตีบนะครับ
เนาะอาการก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับต่อมาก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับเคลื่อนจะเป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะครับล้มก้นกระแทกขออภัยครับล้มก้นกระแทกนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการไปนวดไปดัดไปอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็แบบว่าทำผิดท่าไปอย่างเงี้ยครับทำให้กระดูกสันหลังที่เขาต่อกันอยู่เกิดการเคลื่อนขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนจะเกิดจากส่วนมากจะเป็นในเจอในคนที่เป็นอุบัติเหตุซะส่วนใหญ่นะครับล้มก้นกระแทกมานะครับหรือว่าไปยกของหนักมากๆแล้วผิดท่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะทำให้กระดูกสันหลังส่วนนั้นมันเคลื่อนออกจากกันนะครับความการเคลื่อนแล้วก็อาการปวดก็จะต่างกันไปเหมือนกันนะครับ 25% 20% 25% 30% นะครับถ้าเกิน 25 หรือ 30% ขึ้นไปอาจจะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งกล่าวมาพวกนี้นะครับก็คือ lower back pain นั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้เราก็มามีแนะนำมาว่าปวดแบบนี้ฉันน่าจะเป็นอะไรนะครับตัวแบบนี้ปวดแบบนี้ตัวเจ็บแบบนี้นะครับอาการน่าจะเป็นอะไรนะครับเนาะประมาณนี้คอนเซปต์ในวันนี้นะครับที่เราจะมานำเสนอให้ฟังนะครับเพราะว่าปวดหลังส่วนล่างเนี่ยเราปวดหลังส่วนล่างจากอะไรนะครับหนึ่งคือกล้ามเนื้อนะครับมีการบาดเจ็บหรือว่า MPS นะครับผมนอกจาก MPS ที่ไหล่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ MPS ที่หลังนะครับอย่างเช่นรูปที่เราเป็นตัวอย่างเมื่อกลางวันที่เราเป็นการประเมินนะครับหรือเป็นรูปที่เป็นแดงๆที่เราโฆษณาไปเมื่อตอนประชาสัมพันธ์ไปเมื่อตอนกลางวันว่าใครมีอาการปวดหลังเราวันนี้เราจะมาสอนนะตามรูปนั่นแหละครับเนาะสีแดงๆนั่นคือจุด refer pain ของกล้ามเนื้อแต่ละมัดที่อยู่บริเวณหลังนะครับเนาะหรือว่าเป็นอาการปวดที่มีอาการแสดงอาการขึ้นมานะครับว่ามัดนั้นอาจจะมีปัญหามาจากโครงสร้างไหนนะครับผมเนาะโอเคนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องทีละโรคให้ฟังนะครับผมวันนี้เนาะนะค่อยตรวจร่างกายทีหลังนะครับอาการหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับอาการส่วนใหญ่นอกจากการยกของหนักที่บอกไปนะครับช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้ยกของหนักก็เป็นได้นะครับหนึ่งคือนั่งนานทั้งวันเลยนะครับนั่งแล้วบิดซ้ายบิดขวานั่งแล้วก้มนะครับนั่งอยู่แล้วก็ก้มลงนะครับนั่งอยู่แล้วบิดนะครับขับรถแล้วเอียงตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วเกิดอาการแผลขึ้นมาที่กลางหลังแล้วก็ปวดขึ้นมานะครับอาการแรกๆถ้าเป็นไม่หนักมากๆนะครับอาการก็จะมีปวดหน่วงๆที่กลางหลังเป็นเสียแป๊บๆเวลาที่เราขยับไอจามแล้วมีอาการเจ็บนะครับหรือว่ารวมปวดล้ามาที่บริเวณหน้าขานะครับช่วงขาหนีบหรือว่าไปที่สะโพกด้านซ้ายด้านที่มีอาการปิ้นออกมานะครับอันนี้คือลักษณะของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือถ้ารุนแรงมากๆนะครับถึงถ้ารุนแรงมากๆจนถึงขั้นยืนตรงไม่ได้บางคนตัวงอนะครับตัวงอไม่พอบางท่านเอียงนะครับเพราะอะไรพอเอียงอย่างเงี้ยสบายแต่พอกลับมาตรงปุ๊บปวดแล้วก็ลงขาทำให้เกิดภาวะตัวเอียงขึ้นมาจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันปริ้นออกมาเยอะนะครับเนาะอันนี้คืออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับไอจามแล้วเจ็บนะครับก้มไม่ได้หรือว่าเรื่องของยืนตรงไม่ได้นะครับนั่งนานไม่ได้อันนี้จะปวดรุนแรงเนื่องจากมันเป็นจากที่ตำแหน่งของหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกคือดึงเอาให้กระดูกให้ดูนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอีกทีนึงนะครับเนาะมาแนะนำกันก่อนนะครับเนาะละครของเราวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับของหลังส่วนล่างนะครับก็คือข้อที่1 2 3 4 5นะครับรวมไปถึงประเด็นหนึ่งของเราหรือว่าซาค่ำตรงนี้นะครับประมาณนี้ ปกติคือแบบนี้นะครับเนาะในหุ่นของนี้ก็คือก็จะมีลักษณะของจำลองว่ามันมีการปีนออกมานะครับเนาะอันใสๆตรงนี้คือหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกจะมี2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นนอกสุดก็คือเป็นเรื่องของคล้ายๆกับกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนไส้นะครับจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ช่วงตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นะครับเนาะเหมือนปีโป้ก็ได้ครับเป็นเหลวๆพวกเนี้ยจะเป็นใช้ในการรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักเวลาที่เรายืนเราเดินเรานั่งนะครับก็คือเขามีหน้าที่คล้ายๆกับถ้าเป็นรถก็คือโชครถยนต์นั่นเองที่ทำในหน้าที่ในการรับน้ำหนักนะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือน้ำเป็นฐานน้ำซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเรื่องของการก้มการเงยผิดท่าหรือว่าการเอียงตัวเยอะๆเกินไปนะครับแล้วตรงนี้โครงสร้างเราตรงนี้ไม่แข็งแรงหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ช่วงหลังตรงนี้เราไม่แข็งแรงมันก็จะทำให้เกิดอาการเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกปิ่นแล้วก็ทับเส้นประสาทแล้วก็ลงขานะครับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเนาะอาการจะมีแนวๆนี้นะครับหนึ่งคือปวดหลัง
นะครับ2คือมีลงสะโพกนะครับ3ก็คือลงถึงน่องเลยนะครับอาการจะดีขึ้นเมื่อนอนตะแคงบางท่านนอนไม่ได้เลยปวดนะครับแล้วถ้าเป็นรุนแรงมากๆหรือบางท่านนอนแล้วจะไม่ยอมขยับตัวปุ๊บเจ็บเลยต้องนอนท่านั้นท่าเดียวนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะนอนเรื่องของนอนหงายไม่ได้นะครับเนาะถ้าจะให้สบายหรือว่าถ้าอาการไม่ได้แตกจนถึงขั้นที่แบบว่าเกิดอาการขาอ่อนแรงนะครับควบคุมภาวะขับถ่ายไม่ได้นะครับหรือไปถึงอาการมึนชานะครับถ้ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยนะครับท่าที่นอนได้สบายเลยก็คือท่านอนตะแคงแล้วเอาข้างที่ปวดขึ้นนะครับโดยที่ไม่นอนทับข้างที่ปวดนะครับแล้วก็ท่าอีกท่านึงก็คือท่านอนคว่ำนะครับผมเนาะนอนคว่ำบางท่านนอนคว่ำเฉยๆปวดนะครับลองเอาหมอนหนุนใต้ท้องแล้วนอนคว่ำสักพักหนึ่งนะครับแล้วยกหลังขึ้นเพื่อให้ไม่มีน้ำหนักลงที่หลังก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะครับอันนี้คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างที่บอกนะครับจริงๆมันต้องมีการตรวจละเอียดอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆที่จะแยกให้ฟังวันนี้นะครับอาการที่2นะครับเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับกระดูกสันหลังตีบกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับแล้วพวกนี้เนาะจะทำให้เกิดการตีบแคบของกระดูกแล้วก็ไปกดเส้นประสาทที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปยกของหนักอย่างเดียวนะครับก็คือการภาวะการนั่งนานๆนะครับบางท่านนั่งนานแล้วปวดนะครับบางท่านยืนนานปวดเนาะอาการพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับก็คือนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ปวดนะครับเดินไปได้สักระยะนึงมีอาการปวดแล้วลงขาแต่พอนั่งพักดีขึ้นนะครับหรือว่ายืนนานๆปุ๊บลงไปนั่งสักพักนึงอาการที่ลงขาไปเมื่อกี้ดีขึ้นนะบางท่านยืนอยู่เฉยๆก้มตัวลงเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงอาการดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของภาวะของหมอนรองกระดูกสันหลังมันตีบแคบลงแล้วก็ไปทำให้ช่องระหว่างเส้นประสาทที่ยื่นออกมาเมื่อสักครู่ที่เอาให้ดูนั้นไปโดนทับนะครับพอทับปุ๊บก็ลงขามีอาการปวดลงขาหน่วงๆอะไรพวกนี้นะครับเนาะก็ทำให้มีอาการปวดลงขาได้นะครับผมคล้ายๆกันอย่างที่บอกนะครับก็จะมาแยกกันตรงนี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกสันหลังตีบหรือว่าภาวะเรื่องของขากระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยนะครับจะมีอาการเด่นๆเลยก็คือช่วงที่มีอาการยืนนานๆเดินนานๆนะครับพอยืนนานๆเดินนานๆพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการปวดแล้วก็ลงขาบางท่านลงสะโพกส่วนใหญ่จะปวดช่วงต้นขาตรงนี้2ข้างหรือข้างเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2นะครับเนาะพอนั่งลงปุ๊บสักพักนึงหรือว่านอนไปพักสักครู่นึงอาการดีขึ้นนะครับอาการนี้เด่นๆก็คือจะคล้ายๆกับหมอนรองกระดูกทับเส้นนิดนึงก็คือเรื่องของการนอนหงายแล้วจะมีอาการปวดเนื่องจากภาวะจังหวะที่เรานอนหงายปุ๊บหลังก็จะแอนแบบนี้นะครับหลังแอนปุ๊บก็จะมีอาการปวดขึ้นมาเนาะอาการส่วนใหญ่ของเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังมันตีบหรือว่าเสื่อมเนี่ยนะครับถ้าเราแอนจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านจะยืนตรงไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีการปวดลงขาได้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าพอก้มปุ๊บทำตัวงองอเนี่ยจะสบายหลังเพราะว่ามันไม่กดนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับอย่างที่บอกลืมอีกเรื่องโรคนึงนะครับก็คือเรื่องของ MPS นะครับก็คือไม่ได้มีเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมไม่ได้มีเรื่องหมอนรองกระดูกปิ่นทับเส้นประสาทไม่ได้มีเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหรือว่ามีการอักเสบของโครงสร้างของกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วปวดขึ้นมาปวดล้าๆปวดหน่วงๆนะครับเนาะอันนี้อีกอันนึงที่จะทำให้มีอาการปวดหลังได้ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรอบๆหลังนะครับที่มีการมายึดโครงตรงนั้นตรงนี้นะครับจากการที่เรานั่งนานๆใช้งานเยอะๆบ่อยๆแล้วเราไม่ค่อยได้บริหารออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อเขาตึงขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปช่วงแรกก็คือเรื่องของ MPS นะครับก็คือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับก็คือตัวกล้ามเนื้อเองนั่นแหละที่ทำให้มีอาการปวดนะครับเนาะจะแยกจากกล้ามเนื้อกับกระดูกก็คือเชื่องเรื่องของลักษณะของถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับจะมีอาการเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการขยับนะครับอย่างเดียวเนาะจะมีการตรวจพิเศษอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเนาะว่าไม่ใช่จากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากการเพราะว่าจากการที่เราช่วงที่เราเปลี่ยนท่าเฉยๆครับจากยืนอย่างเงี้ยแล้วนั่งลงปุ๊บจังหวะเนี้ยมันจะมีการเจ็บแป๊บๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอนั่งได้ปุ๊บก็นั่งได้อย่างเงี้ยแต่พอจะลุกขึ้นมายืนอีกรอบนึงเจ็บเสียแป๊บขึ้นมาแต่พอลุกขึ้นยืนปุ๊บก็อาการก็หายไปแล้วเดินได้อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเรากำลังนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นยืนแล้วกำลังจะเดินอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีอาการปวดขึ้นมาในช่วงแรกๆแต่ว่าพอเราใช้งานไปสักพักนึงอาการนั้นหายไปนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของลักษณะของอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้นะกล้ามเนื้อหลังอักเสบหรือว่าเรื่องของMPS อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อักเสบกับอักเสบเรื้อรังนะครับอักเสบก็คือเป็นใหม่ไม่เกิน1-2 สัปดาห์นะครับแต่ว่าอักเสบเรื้อรังก็คือเรื่องของ
1เดือนขึ้นไปยังมีอาการปวดหลังอยู่แต่ว่าคงที่ไม่ได้ปวดมากขึ้นหรือว่าไม่ได้ปวดน้อยลงนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับที่เราจะมาแยกให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวท่านไหนทำได้ก็ทำตามได้เลยนะครับอ่ะท่าแรกเลยก็คือเรื่องของถ้ามีคู่ให้จับคู่กันนิดนึงนะครับลองทำตามไปด้วยกันเลยนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการสังเกตสรีระก่อนเลยนะครับพี่มานังโทษครับแอบแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับโยมถกเสื้อขึ้นนิดนึงหรือถ้าอยู่บ้านสะดวกเป็นถอดเสื้อก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวโดน Facebook ประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะครับโยมโอเคอันแรกเลยก็คือให้ดูเรื่องของโครงสร้างของหลังนะครับ1คือหลังแบนไหมนะครับตรงนี้อันนี้คือลักษณะของหลังแบนนะครับอันนึงเลยก็คือสมมติว่าอันนี้นะครับตามขอบกางเกงแบบนี้นะครับไหล่สองข้างเป็นยังไงนะครับให้เทียบกันเลยพี่อุ้มเอาเขียนลงครับสองข้างครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้เลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะเสื้อก็ได้ตอนนี้ลองเสื้อลงก่อนก็ได้โอเคครับอันแรกเลยก็คือแขนสองข้างช่องว่างระหว่างแขนเท่ากันไหมนะครับตำแหน่งศีรษะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่านะครับตำแหน่งไหล่พี่อุ้มลองทำโอเคอันนี้นะครับลืมพูดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ทำให้มีอาการปวดได้ก็คือเรื่องของภาวะกระดูกสันหลังคดนะครับแบบนี้โอเคประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่อุ้มไหนลองเอียงอีกข้างหนึ่งครับแบบนี้ประมาณนี้ครับโอเคไหมครับลองแบบแค่ไม่ต้องเยอะครับพี่อุ้มลองแบบใกล้ๆนิดเดียวเดือนเอาหลังตรงแต่ไหล่ตกข้างหนึ่งโอเคครับประมาณนี้นะครับเพราะเนี้ยที่ทำให้มีอาการปวดหลังได้เหมือนกันเนาะนะครับเพราะอะไรหนึ่งคือกล้ามเนื้อหลังนะครับมีปัญหาเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของการอย่างที่บอกนะครับว่าหลังแบนหรือเปล่าลองดูนะครับขออนุญาตถกเสื้อนะโอเคครับขึ้นเลยครับขออนุญาตครับโอเคครับอันแรกเลยก็คือหลังนะครับส่วนใหญ่ท่านที่ไม่ได้เป็นเรื่องของอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกมีปัญหาหรือว่ากระดูกสันหลังมีปัญหานะครับก็คือเรื่องของมีการภาวะหลังแบนหรือแฟตแบ็กนะครับพอมีเป็นแฟตแบ็กปุ๊บจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเขาเนี่ยทำงานหนักขึ้นอย่างที่บอกกระดูกสันหลังนะครับช่วงหลังเนี่ยเขาจะมีโค้งเขาจะเป็นเคิร์ฟนิดนึงอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการกระจายแรงของกระดูกสันหลังส่วนล่างตรงนี้เพราะว่าเรารับน้ำหนักเยอะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลังตรงเมื่อไหร่ปุ๊บอย่างนี้นะครับการลงน้ำหนักก็จะลงเท่ากันทุกข้อเลยนะครับแล้วก็จะกดลงไปที่ตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ก็จะไม่มีอาการปวด แผลปวดคลางๆอยู่ตรงนี้นะครับก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆที่เกาะระหว่าง กระดูกขึ้นมาเกาะที่บริเวณเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกอะไรเนาะตรงแง่งตรงเนี้ยนะครับขออภัยด้วยนะครับเนาะหรือว่าตรงสแปนาโพเซตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงพวกฟาเซตจอยตรงเนี้ยนะครับที่อยู่เกาะตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับกล้ามเนื้อที่อยู่ช่วงเนี้ยตึงขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีอาการปวดได้เหมือนกันกล้ามเนื้อมัดลึกนะครับเนาะที่อยู่ช่วงระดับเนี้ยนะครับแต่ละระดับตรงเนี้ยที่เขาเกาะกันอยู่แล้วเขายึดมีอาการยึดเนี้ยตรงเนี้ยทำให้ตรงข้อตรงนี้มันติดนะครับแล้วก็มีอาการปวดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเราจะมีการเป็นเคิร์ฟนิดนึงแบบนี้นะครับพอเป็นเคิร์ฟปุ๊บแต่อย่างเงี้ยจะทำให้กระจายแรงได้ดีเนาะแต่ว่าในคนไข้ที่มีอาการเรื่องของหลังแบนนะครับส่วนใหญ่จะแบบนี้ตรงแนวแบบนี้เลยนะครับเนาะภาพที่ออกมาก็คือตรงเนี้ยจะเป็นแบนลงไปเลยนะครับไม่มีเคิร์ฟแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับแต่อีกแบบนึงก็คือไฮเปอร์ก็คือแบบเยอะไปหน่อยแบบเป็นร่องลงไปเลยนะครับร่องเยอะไปหน่อยพี่ลองทำหลังแอนแอบแบบนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซาควายเหลียบจอยด้วยนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่า SI จอยนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับพอเราได้ปุ๊บนะครับอันต่อมาเลยก็คือการขยับเคลื่อนไหวตัวเองนะครับเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าตัวร่างกายก็คือมีถ้าไปเจอนักกายภาพหรือว่าไปเจอคุณหมอเขาก็จะถามซักประวัติก่อนนะครับก่อนที่เขาจะตรวจร่างกายแต่ละอันเนาะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บตรวจทุกอันเลยไม่ใช่นะครับแต่วันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูว่าเราจะตรวจกล้ามเนื้อหรือว่าแยกยังไงบ้างนะครับว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนมีปัญหาตรงไหนนะครับเนาะก่อนที่เราจะตรวจร่างกายจริงๆถ้าเป็นไปเจอนักกายภาพใกล้บ้านหรือว่าเป็นคุณหมอเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าไปทำอะไรมาถึงปวดนะครับถ้าแบบว่าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆแล้วปวด
นะครับให้ลองไล่ย้อนกลับไปที่บ้านเนาะอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างนะครับให้ได้คุณหมอฟังไล่ให้คุณหมอฟังนะครับบางท่านไม่ได้ไปยกของหนักอย่างที่บอกไปช่วงนี้ไม่ได้ยกของหนักก็ปวดนะครับหนึ่งคืออาจจะมาจากเรื่องของการนั่งนานซะแล้วในช่วงนี้นะครับเนาะไม่จำเป็นต้องไปยกของหนักอย่างที่บอกไปนะครับเนาะอันแรกเลยก็คือ ให้ค่อยๆเอามือแตะหน้าอันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับจากนั้นให้ค่อยๆก้มศีรษะนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามือลูบลงไปเข่าไม่งอนะครับสุดถึงพื้นไหมครับไม่ถึงอันนี้กล้ามเนื้อตึงนะครับโอเคน่ะพอก้มปุ๊บมีอาการปวดที่หลังหรือว่าตึงที่ขานะครับจังหวะที่ก้มปุ๊บมีอาการล้าลงขามีอาการมึนช้ามากขึ้นไหมท่านที่มีอาการมึนช้าอยู่แล้วนะครับเนาะกลับขึ้นมาครับจริงๆไม่ได้ก้มนานขนาดนี้นะครับแค่นี้ครับจริงๆแล้วก็คือก้มลงไปครับพี่พอค่อยๆก้มลงไปปุ๊บสมมติว่าตึงแล้วสุดแล้วได้แค่นี้ปวดแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นมาค่อยๆกางแอนลังกลับขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้คืออันแรกที่หนึ่งที่ทำนะครับหนึ่งคือก้มแล้วปวดไหมหรือว่าแค่ตึงตรงต้นขาเฉยๆนะครับเนาะในท่านที่มีเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่เนี่ยนะครับจะก้มไม่ได้จะก้มได้แค่นี้พอก้มปุ๊บจะปวดลงขาเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับกลับขึ้นมาครับพี่โอเคนะครับท่าที่สองคือเอียงหลังถ้าอยู่คนเดียวให้เอามือค้ำที่หลังแบบนี้นะครับจากนั้นค่อยๆเอียงมาโดยที่ไม่งอเข่านะครับพี่หมอนี่เอามือไว้ที่เดิมก็ได้ครับแอนมาพอประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะปวดลักษณะอากับก่อนครับพี่อาการปวดก็คือจังหวะที่เราเอียงมาเนี่ยนะครับมีอาการลงขาหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีนะครับให้ย้อนกลับขึ้นมาดูว่าตรงหลังเนี่ยปวดลักษณะการปวดเป็นยังไงนะครับพี่ผมขออนุญาตหลังนี้ครับผมเอามือไว้ที่เดิมครับเนี่ยครับอย่างเอียงมาปุ๊บเนี่ยปวดตรงไหนปวดตรงนี้เฉยๆหรือปวดลงขาไปเลยนะครับถ้าไม่ลงขาถือว่าดีนะครับแสดงว่าปวดแค่ตรงนี้นะครับเนาะพอปวดปุ๊บปวดยังไงปวดของขวางแบบนี้หรือว่าปวดขึ้นแนวนี้นะครับถ้าปวดของขวางหนึ่งก็คืออาจจะมีภาวะเรื่องของ SI joint หรือว่าเรื่องของ lower back pain พวกนี้อยู่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้นะครับอันที่2อันที่3โทษครับอันที่3คือค่อยๆเอียงซ้ายกับเอียงขวาเนี่ยครับเอียงมาเฉยๆนี่แหละเนี่ยนี้นะครับเอียงปึ๊บปวดข้างไหนนะครับขออนุญาตนะครับพี่อุ้มขออนุญาตนานนิดนึงนะพอครับเอียงปึ๊บนะครับอาการเป็นยังไงนะครับส่วนมากส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรเราจะตึงข้างนี้แต่ตึงกล้ามเนื้อจากการที่กล้ามเนื้อมันโดนยืดนะครับแต่ข้างนี้จะไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอียงมาปุ๊บข้างนี้ไม่ปวดแล้วตึงๆแต่ข้างนี้มีอาการปวดนะครับแสดงว่า1ปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของ SI joint หรือว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการตรวจร่างกายต่อไปนะครับในการตรวจพิเศษแต่ว่าวันนี้เราจะมาประเมินพาดูคร่าวๆอย่างที่บอกนะครับแต่กลับมายืนตรงครับแล้วก็พอเอียงกลับไปด้านตรงข้ามอย่างนี้นะครับอาการปวดเมื่อกี้ยังอยู่ไหมนะครับถ้ายังอยู่แสดงว่าอาจจะมาจากเรื่องของกล้ามเนื้อลำตัวตรงนี้มีปัญหานะครับโอเคนะหรือว่าถ้าเอียงแบบนี้ปุ๊บข้างที่เอียงไปเนี่ยมีอาการล้าลงไปขาปวดลงมาไม่ใช่ปวดแค่ตรงนี้แหละเริ่มปวดลงมาที่สะโพกหรือว่าลงมาที่ต้นขาหรือว่าลงไปถึงน่องเลยนะครับอันนี้อาจจะมีเรื่องของภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกมีปัญหาหรือว่ามีภาวะเรื่องของกระดูกสันหลังตีบได้นะครับโอเคนะอันนี้คือท่าที่4นะครับอันสุดท้ายนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบิดตัวอย่างนี้เอียงแล้วก็เอียงนะครับท่านี้ท่านไหนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่อย่าเพิ่งทำให้ระวังนิดนึงนะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังมีการปวดรุนแรงมากๆอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าอย่าเพิ่งทำตามนะให้นอนพักนะครับโอเคนะครับจังหวะที่เอี้ยวปุ๊บลืมบอกเอี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเช็คเรื่องของสตีโนซีสหรือว่ากระดูกสันหลังตีบหรือว่าการกดทับของกระดูกนะครับถ้าเอียงปุ๊บแล้วข้างนี้ไม่มีอาการอะไรแล้วก็ส่วนข้างนี้ปวดแล้วก็ลงขาไปเลยหรือว่ามีการปวดแล้วก็ล้าลงขาแสดงว่าข้างนี้อาจจะมีเรื่องของภาวะกระดูกสันหลังตีบอยู่นะครับผมเนาะโดยเฉพาะถ้าเราเอียงมาข้างนี้แต่สมมติว่าเราปวดซ้ายนะครับพอเราเอียงไปเมื่อกี้มันปวดแต่พอเราเอียงมาข้างนี้ปุ๊บอาการที่ลงขาเมื่อกี้หายไปนะครับแสดงว่า
ชัดค่อนข้างชัดเรื่องของอาการตีบของกระดูกสันหลังช่วงนั้นนะครับผมแต่ว่าก็จะมีการตรวจยืนยันอีกรอบนึงในหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆว่าใช่ไหมนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะต่อมาเลยก็คือเรื่องของ ต่อมานะครับอันนี้ก็คือการเทสเรื่องของนิวโรไซน์หรือว่าการโดนกดทับของเส้นประสาทหรือเปล่านะครับคร่าวๆก็คือแบบนี้โอเคพี่มือไขว้หลังครับเอามือไขว้หลังครับก้มศีรษะลงไขว้ไปเฉยๆก็ได้พี่ไม่ต้องยกครับก้มลงเยอะๆทีนี้ค่อยๆเหยียดขาขึ้นทีละข้างครับเอาข้างขวาก่อนก็ได้นี่ครับจริงๆเขาจะมีคนยืนกำกับอยู่ข้างนึงนะครับก็คือท่านี้แล้วก็ให้ค่อยๆเตะขาขึ้นมาตึงตึงมากถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตึงเฉยๆนะครับจะรู้สึกตึงที่ช่วงนี้ตรงขาพับตึงน่องหรือว่าตึงตรงช่วงต้นขาตรงนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีอาการชามากขึ้นหรือว่าไม่มีอาการปวดมากขึ้นนะครับค่อยๆวางลงครับสลับข้างครับอีกข้างนึงขึ้นมาเตะนี่ครับแล้วก็กระดกไปเท้าตึงอันนี้นะครับก็จะตึงช่วงตรงไหนครับพี่ตรงแถวนี้ครับโอเคครับประมาณนี้อันนี้คือแยกจากการกล้ามเนื้อตึงหรือว่าเป็นเรื่องของการกดทับของเส้นประสาทได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือท่านไหนที่มีอาการอักเสบเรื่องของการหนีบโดนหนีบเส้นประสาทอยู่หนีบรัดของเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิริโฟมิซินโดมหรือว่าเรื่องของมารองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับพอทำท่านี้ปุ๊บแล้วก็กระดกไปเท้าขึ้นปุ๊บอาการจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นมาที่สะโพกหรือว่าขึ้นไปตรงตำแหน่งหลังที่มีการบาดเจ็บทันทีนะครับแบบนี้นะครับบางท่านยังไม่ทันทั้งได้เตะขาเลยครับแค่เอามือควายหลังแล้วก้มตัวลงแบบเนี้ยก็มีอาการเจ็บขึ้นมาที่หลังแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านี้ให้ระวังนิดนึงนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตะขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะครับถ้าตึงแค่ตรงเนี้ยแสดงว่าอาจจะมาจากเรื่องของภาวะการตึงรั้งของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเยอะนะครับถ้าเราบริหารดีๆเดี๋ยวก็อาการปวดหลังก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเตะขึ้นมาปาบแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้ตึงแค่ตรงนี้อย่างเดียวมันมีอาการชามากขึ้นหรือว่ามีอาการปวดที่สะโพกหรือว่าหลังตรงตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บเลยนะครับแสดงว่านี่เราอาจจะมีเรื่องของภาวะมารองกระดูกทับเส้นประสาทอยู่ก็ได้นะครับโอเคนะครับอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของกระพริบนอนหงายครับถ้าที่เราสามารถประเมินเองได้นะครับเนาะก็คือเรื่องของอย่างที่บอกไปเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราเทสถ้ามีคู่ก็คนไข้ก็รีแลกซ์นะครับหรือว่าบอดี้เราเนี่ยก็รีแลกซ์ไว้นะครับไม่ต้องเกรงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมมันเมื่อกี้พี่เขาตึงนะครับเนี่ยครับกล้ามเนื้อร้องจักเลยนะครับเนี่ยครับกล้ามเนื้อได้แค่นี้ครับโอเคนะอันนี้ก็คือเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยตรงนี้เข้าตึงมากนะครับพอตึงมากๆปุ๊บหลังมาตรงนี้แล้วก็ทำให้ปวดหลังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลังแบนเมื่อกี้ก็ได้นะครับโอเคนะลงมาครับ แต่ถ้าไหนที่มีการเจ็บอย่างอื่นเช่นไอจามแล้วเจ็บนะครับลองชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆอันนี้เป็นตังตรวจพิเศษนะครับถ้าไหนมีอาการเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ควรทำตามนะครับวิธีการคือชันขาขึ้นแบบนี้เนาะแล้วเหมือนเบ่งถ่ายนะครับพี่มลองเบ่งท้องแล้วก็ ไอออกแบบนี้นะก็คือไอเนาะอย่างที่บอกนะครับท่านี้ไม่ควรทำตามสาธิตให้ดูเนาะถ้าไปเจอนักกายภาพเขาก็จะอาจจะมีท่านี้ให้ตรวจดูหรือว่าท่านไหนที่เคยไปมาแล้วอาจจะโดนตรวจไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการดูว่ามีการปริ้นของหมอรองกระดูกหรือเปล่าหรือว่ามีการดิดเฮอร์เนียหรือเปล่านะครับโอเคนะโอเคครับผมประมาณนี้ครับวิธีแก้นะครับเบื้องต้นนะครับท่านไหนที่ แอนหลังแล้วเจ็บหรือว่ามีภาวะเรื่องของมารองกระดูกมันตีบเฉยๆนะครับก็คือการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะครับก็คือการอย่างนี้นะครับท่านี้จะเหมาะกับท่านที่มีอาการเรื่องของ low back pain นะครับ back pain ก็คือเรื่องของหลังแบนนะครับยืนนานๆปวดหลังปวดอะไรพวกเนี้ยนะครับท่านไหนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทท่านี้ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นเรื้อรังท่านี้จะเป็นการไปกระตุ้นให้หมอรองกระดูกที่เขาปิดออกมาขึ้นแล้วทำให้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับท่านี้จะเหมาะกับท่านที่มีอาการเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกสันหลังตีบอะไรพวกเนี้ยนะครับ
หรือรวมไปถึงที่เป็นท่านที่เป็นเรื่องของ MPS เฉยๆไม่ได้มีเรื่องของรองกระดูกปิ้นนะครับทำตามได้เลยเนาะก็คือดึงเข้ามานะครับให้ดึงเข้าไปเลยถ้าชิดออกได้ก็ชิดนะครับแล้วค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะครับทำ2รอบนะครับอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับการบริหารเบื้องต้นเนาะนะครับนี่ครับแล้วก็พอครบ30ปุ๊บค่อยๆวางขาลงจังหวะที่วางขาลงนะครับเราจะไม่เหยียดขาเราจะชันเข่าค่อยๆวางนะครับจังหวะที่วางลงให้สังเกตนิดนึงคือตอนที่วางขาลงเจ็บหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางท่านมีเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวตรงเนี้ยอักเสบหรือว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบขึ้นมานะครับจังหวะที่ขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับหรือว่าท่านที่เป็นหมอรองกระดูกแต่ว่ายังไม่รุนแรงเนี่ยท่านแบบเนี้ยจะยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะที่ปล่อยขาลงมาแบบเนี้ยเนี่ยครับจังหวะเนี้ยจะมีอาการเจ็บที่หลังมากขึ้นเนื่องจากจังหวะที่เราลงมาแบบเนี้ยปุ๊บจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงสะโพกตรงนี้นะครับทำให้ไปกระตุ้นให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่จังหวะที่วางลงมาแบบเนี้ยแล้วเจ็บนะครับเนาะให้เปลี่ยนเป็นใช้เป็นดึงทีละข้างนะครับดึงขึ้นไปตรงๆทีละข้างแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ค้างไว้เหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำสองข้อสองรอบโอเคนะครับนี่จริงๆท่าบริหารมีเยอะมากนะครับนี่โอเคอันนี้เอาไว้บริหารเมื่อมีอาการปวดตึงนะครับเนาะต่อมาครับนี่ก็คือเบสิกทั่วไปเลยก็คือกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับโอเคมาครับพิวนอนคว่ำครับผมอันนี้สำหรับท่านที่มีอาการหลังแบนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ท่านที่มีอาการเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าที่อาการมันไม่ได้รุนแรงมากๆแค่ถึงขั้นแบบขยับตัวไม่ได้นะครับถ้าแบบถ้ามีอาการเสียบไปแป๊บหรือว่ามีอาการเจ็บเวลาแค่เวลาเดินแค่นั้นนะครับก็คือพูดง่ายคือพ้นระยะวิกฤตคือระยะที่มีการบาดเจ็บรุนแรงนั้นมาแล้วนะครับถึงจะเริ่มทำตามได้นะครับผมถ้ายังมีอาการปวดมากๆอยู่นะครับจะยังไม่สามารถทำตามได้เพราะว่าจะทำให้มีอาการเจ็บมากขึ้นนะครับถ้าเป็นในช่วงแรกแนะนำให้นอนพักประคบเย็นประคบอุ่นโอเคนะครับเนาะประมาณนี้นะครับท่านี้นะครับก็คือการทำให้รีคอเวอรี่หรือว่าดันให้หมอนรองกระดูกที่เขาปิ้นออกมากลับเข้าไปสำหรับท่านที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและมีอาการปิ้นแล้วก็มือชาล้าลงหัวล้าลงขาอะไรพวกนี้นะครับวิธีการคือดันแบบนี้นะครับท่านไหนที่เจ็บเอาท่าที่ยังเจ็บไม่มากก่อนก็คือเอาแค่นี้ก่อนนะครับแขนวางกับพื้นแบบนี้แล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะครับตอนทำอาการจะปวดตรงนี้มากแล้วก็มีอาการลงขาด้วยตอนที่อันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไม่ค้างนะครับอันนี้เอาคือแบบง่ายๆก่อนที่ไม่กระตุ้นอาการปวดมากก็คือค่อยๆแอนหลังขึ้นมาครับพี่เอาแค่นี้ครับอย่าลืมเหงียนทีสักขึ้นมาแล้วก็ขึ้นปุ๊บลงปั๊บอย่างนี้นะครับทำไปสัก10ครั้งนะครับตอนทำมีอาการไม่เป็นไรเนี่ยตอนทำแบบเนี้ยตอนนั้นขึ้นมาแบบเนี้ยครับอาจจะมีอาการตรงนี้แล้วก็มีลงขาบ้างไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าให้ทำลักษณะช้าๆอย่าเล่นจังหวะอย่าทำเร็วอย่าปั๊มนะครับอย่าบั๊มแบบบุบบับบุบบับแบบเร็วๆอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาครับสมมติว่าครบ10พอครบ10ปุ๊บครั้งที่10ลงไปเลยครับแล้วแขนวางข้างตัวแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับให้ดูหลังจากทำเสร็จนะครับอาการปวดเมื่อสักครู่เนี้ยยังอยู่ไหมนะครับปวดตรงนี้ยังมีไหมปวดตรงนี้ยังมีไหมหรือว่ามึนชาที่ขาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าให้เอฟเฟกตีฟหรือว่าดีขึ้นคือ1อาการปวดน่องที่เรามีอาการหรือว่าปวดหลังล้าลงขาเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับอาการปวดน่องต้องดีขึ้นต้องเบาขึ้นนะครับตรงนี้ต้องดีขึ้นนะครับต้องเบาขึ้นนั่นเองหรือบางท่านถ้าเป็นไม่มาอาการเบาขึ้นเลยเหลือจะปวดแค่ตรงที่มีการอักเสบหรือว่าอาการปวดตรงโครงสร้างตรงตำแหน่งที่เขาปวดอยู่ในช่วงแรกนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำเสร็จปุ๊บตรงนี้ไม่ปวดเลยหายไปเลยแต่มาปวดที่น่องมากขึ้นเหมือนจะเป็นตะคริวหรือมีอาการมึนชามากขึ้นที่น่องหรือว่าขาสองข้างนะครับหรือว่าข้างที่มีอาการมีปัญหาอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยมีอาการที่รุนแรงขึ้นมากขึ้นนะครับถ้าทำท่านี้เสร็จแล้วปุ๊บพักแบบเนี้ยแล้วอาการปวดไม่หายไป
นะครับแล้วมีอาการตรงนี้มากขึ้นนะครับให้กลับมานอนหงายแล้วกอดเข่าสองข้างมาสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะครับอย่างเช่นท่านที่นอนหงายแล้วนอนเข่านอนกอดเข่าสองข้างแล้วมีอาการปวดก็ให้กลับมานอนคว่ำแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะครับอาการปวดที่ลงขาก็จะดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คืออย่างที่บอกถ้าเป็นมานานหรือว่าเพิ่งเป็นแนะนำว่าให้ไปเจอกับนักกายภาพโดยตรงตัวสดตัวต่อตัวนะครับเขาจะได้มีการตรวจร่างกายหรือว่าไปพบกับคุณหมอหน่อยนะครับจะได้มีการสกรีนคัดกรองอีกรอบนึงว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะเอาชุดเอาท่ามาให้เรามาให้ดูแบบนี้นะครับก่อนเนาะอันแรกก็คือนอนหงายเมื่อกี้นะครับถ้านอนหงายทำเสร็จแล้วเบาขึ้นจบนะครับแต่ถ้านอนหงายกอดเข่าปุ๊บมีอาการปวดมากขึ้นหรือปวดสะโพกมากขึ้นปวดลงขาให้กลับมานอนคว่ำแล้วดันกลับนะครับเมื่อกี้เราดึงมาเนาะทีนี้พอเราก็แก้ด้วยการดันเข้ากลับนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับอย่างเช่นท่านี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าทำแค่นี้แล้วยังมีอาการปวดตรงนี้นะครับแล้วมีอาการปวดขามากขึ้นก็ให้กลับไปนอนหงายแล้วก็กอดเข่าถ้าสองข้างไม่ไหวก็ทีละข้างนะครับเนาะอ่ะสเต็ปจริงๆเขาคือแบบนี้นะครับอันนี้พิมพ์ลองหยิบขึ้นให้สุดเลยนะครับอันนี้คือจริงๆจะต้องทำแบบนี้นะครับโอเคนะท่านไหนที่หลังค่อมหลังแบนนะครับท่านี้ช่วยได้ถ้าไม่ได้มีอาการปวดร้าวลงขาเนี่ยครับลงปึ๊บปึ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็เป็นการดับกระดูกตรงช่วงหลังส่วนล่างนะครับที่มีอาการปวดนี่โอเคนะครับทำไหม ทำแล้วมีอาการยังไงก็ลองบอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะตอบคำถามกันนี่โอเคนะครับพอได้เนาะประมาณนี้ครับผมนะขอบคุณครับพี่อุ๋เดี๋ยวมานั่งข้างๆเลยครับอีกอันนึงวิธีที่เราสมมติว่าเราเจอเมื่อกี้กล้ามเนี่ยมันตึงนะครับทำยังไงถ้าไม่เป็นการนอนหงายแล้วยืดก็คือเรื่องของพี่อุ๋นั่งหยัดขาไปด้านนู้นครับท่านี้อาจจะเคยเจอแล้วนะครับก็คือให้แบะขาออกข้างหนึ่ง ให้กระดกไปเท้าข้างนั้นขึ้นนะครับจากนั้นค่อยๆแต่อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปครับตึงแล้ว พอเริ่มตึงให้หยุดไว้แค่นั้นนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็กลับนะครับหรือว่าถ้ามันตึงมากๆมันค้างไม่ได้ก็เป็นไดนามิกสเตรทชิ่งไปก่อนก็คือก้มลงปึ๊บแล้วก็ขึ้นนับ1ทำช้าๆนะครับเราจะไม่ทำเร็วจะไม่ให้เกิดการกระชากนะครับอย่างนี้แทนก็ได้หรือว่าถ้าไหนไม่ค่อยตึงเลยอยากก้มตึดแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ค้างไว้สัก10ทีทำซ้ำประมาณ 3-5 รอบนะครับพอทำเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนข้างนะครับอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยตึงมาอ่ะก้มลงไปนะครับแล้วก็แบบนี้มันจะตึงอยู่ช่วงนี้นะครับข้อแม้คือห้ามเข่าลอยขาต้องอยู่กับเตียงแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือแปลว่าเรื่องของอาจจะเรื่องของความยืดหยุ่นหรือว่า flexible เนี่ยไม่ดีนะครับทำให้เวลาที่เราไปใช้งานได้สักพักนึงก็มีอาการปวดเมื่อยขึ้นมาปวดล้าๆขึ้นมาที่หลังหรือว่าสะโพกเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาตึงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือค่อยๆบริหารการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญมากนะครับในท่านที่นั่งทำงานทั้งวันเดินทั้งวันยืนทั้งวันอะไรพวกนี้พวกนี้คือถ้าอยู่ในท่าเดิมท่านั้นเดิมๆทั้งวันเลยไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนท่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็คือให้บริหารแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องของการดื่มน้ำเข้าไปอีกนิดนึงนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะอ่ะมาสุดท้ายพี่อุ้มนั่งหย่อนขาข้างเตียงครับถ้าสุดท้ายที่เราจะเอามาฝากกันวันนี้นะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อลำตัวนะครับแขนข้างนึงยกแบบนี้เราจะยืดข้างซ้ายกันก่อนนะครับเอามือนี้มาแตะตรงนี้ท่านี้เหมาะกับท่านที่ปวดเรื้อรังมานานแล้วทำได้นะครับวิธีการคือแตะปุ๊บแล้วเอียงนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงลงไปท่านี้เก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้ควรเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อนะครับแล้วก็มีความมั่นคงสูงนะครับเนื่องจากว่าเราต้องทิ้งน้ำหนักไปด้านตรงข้ามอันนี้จะตึงช่วงนี้ช่วงสีข้างนะครับตรงลงไปเลยนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นปุ๊บพอทำเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนข้างแตะปุ๊บยกบิดอย่างนี้ครับแล้วก็เอียงมาแบบนี้แขนตรงไม่งอนะครับหรือถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นก็คือแงนมามองปลายมือตัวเองนะครับแบบนี้เนาะนี่ครับโยกนี่โอเค
คนะครับเนาะถ้าประเมินแล้วเจอว่าไม่ได้มีอาการปวดอะไรรุนแรงมากหรือว่าทำตามแล้วมีการดีขึ้นก็ลองทำตามมานี่ดูนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเฉยๆเนาะเดี๋ยวถ้าบริหารจริงๆเดี๋ยวจะมาใน EP ต่อๆไปนะครับวันนี้เราจะมาสอนวันนี้เราจะมาจริงๆมาแนะนำเรื่องแยกให้ดูคร่าวๆว่าอาการแต่ละปวดหลังส่วนนั่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงได้บ้างแก้ไขอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการประคบอุ่นนะครับประคบอุ่นนะครับไม่ใช่น้ำร้อนนะครับประคบอุ่นเนาะประคบอุ่นคือเอาแค่อุ่นสบายไม่ใช่ร้อนจนแสบนะครับไม่ใช่อุ่นจนแสบอันนั้นคือร้อนไปนะครับเอาอุ่นสบายสัก15นาที20นาทีจะเป็นลูกประคบก็ได้ครับกระเป๋าน้ำร้อนก็ได้นะครับผมเนาะหรือท่านไหนไม่มีเลยนะยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้ถุงแกงก็ได้ครับมัดดีๆนะครับแต่ว่าอย่านอนทับเดี๋ยวแตกนะครับเอาผ้าห่อนิดนึงแล้วก็เอามาอังประคบแต่มันจะข้อเสียอย่างนึงคือมันจะควบคุมเรื่องของความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการเบิร์นนิดนึงนะครับเนาะส่วนท่านไหนที่แค่ขยับแบบอย่างเงี้ยเจ็บหรือว่าแค่จะลุกมายืนแบบเนี้ยพี่ลองลุกขึ้นมายืนแบบเนี้ยเนี่ยแค่จังหวะอย่างเงี้ยครับแล้วมีอาการเจ็บนะครับอันนี้แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างลำตัวเนี่ยมีการอักเสบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของถ้าปวดมานานเป็นมานานแล้วนะครับให้ประคบอุ่นได้เลยหรือว่าถ้าเพิ่งเป็นใหม่ๆก็เป็นน้ำเย็นประคบนะครับน้ำแข็งก็ได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พักโอเคนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้งานที่ยังต้องไปกระตุ้นให้เกิดอาการปวดพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าปวดหลังถ้าเป็นยังไม่มากนะครับถ้าเราหยุดพักดีๆนะครับเลี่ยงท่าที่ทำให้อาการปวดนั้นเกิดขึ้นอาการปวดก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปวดหลังฉันทนได้ฉันทำงานได้ฉันไหวนะครับแต่พอไปยกปึ๊บไปทำกิจกรรมซ้ำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนั้นซ้ำนะครับอาการที่เป็นอยู่แค่นี้ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับจากที่เคยขยับตัวได้แล้วแป๊บจะกลายเป็นปวดตลอดเวลาทันทีนะครับหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าปวดหลังเมื่อไหร่ปุ๊บให้ย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่นึงนะครับแล้วก็สังเกตว่าอาการปวดนั้นเกิดอะไรขึ้นเราไปทำอะไรมาถึงมีอาการปวดนี้ขึ้นมานะครับคิดอะไรไม่ออกไม่ได้ยกของหนักฉันก็ไม่ได้ยกนะครับไปเล่นกีฬาก็ไม่ได้ไปอะไรพวกนี้นะครับเนาะลองกลับมานิดนึงคือเรานั่งทำงานทั้งวันหรือเปล่านะครับนั่งทำงานแล้วอะไรต่อมีการบิดซ้ายบิดขวาซ้ำร้ายเข้าไปอีกคือนั่งไขว้ห้างนะครับนั่งเท้าเก้าอี้โอเคไหมครับหรือว่าคอมอยู่อย่างนี้แล้วตัวเราอยู่อย่างนี้แล้วนั่งแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็เป็นการกระตุ้นทำให้เกิดหมอนรองกระดูกอักเสบหรือว่ามีการทับเส้นประสาทได้นะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้นะครับไม่จำเป็นต้องยกของหนักแล้วทำให้มีอาการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับนั่งนานยืนนานก็ทำให้เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังบางท่านแค่ยืนแปรงฟันก้มลงแปรงฟันแล้วจามเฉยทีนึงหลังเรียบร้อยเลยเพราะอะไรหนึ่งคือสาเหตุก็กล้ามเนื้อรอบๆตัวเราการแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกการบริหารการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดการตึงตัวพวกนี้ก็ทำให้ป้องกันเรื่องของอาการปวดหลังการยกของที่อย่างถูกวิธีหรือว่าการยกของอย่างระมัดระวังอะไรพวกนี้ก็ทำให้มีอาการทำให้ป้องกันได้เหมือนกันนะครับหรือว่ารวมไปถึงท่านไหนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับเนาะลองหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายสักหน่อยนึงจะเป็นบริหารปั่นจักรยานเบาๆก็ได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ไปการไปยกของหนัก นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับในการนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของการมาดูว่าเราปวดหลังแบบนี้ปวดหลังส่วนล่างเนี่ยเราปวดหลังส่วนล่างจากอะไรนะครับแล้วเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเนาะโอเคครับคำถามจากคุณเอกพงศ์นะครับถามว่าถ้าหมอรองกระดูกเคลื่อนวิธีแก้ยังไงครับหมออ๋อหมอรองกระดูกเคลื่อนเมื่อกี้ลืมพูดต่อไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของ หมอรองกระดูกเคลื่อนนะครับ ขอแห้งถ้าเป็นเรื่องของหมอรองกระดูกเคลื่อนนะครับนอกเหนือจากท่าเมื่อกี้เนาะให้ระวังคือท่าที่เป็นท่าดันพื้นนะครับท่านี้ไม่ให้ทำนะครับเพราะว่าหลังมันเคลื่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปดันปึ๊บเกิดองศาผิดขึ้นมานะครับจะทำให้กระดูกสันหลังที่เคลื่อนอยู่แล้วเคลื่อนมากขึ้นนะครับท่าที่ทำได้คือท่านอนหงายกอดเข่าสองข้างนะครับดึงซ้ายดึงขวา
นะครับท่ายืนเดินที่เป็นท่านอนหงายทำได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพิเศษอย่างนึงก็คือเรื่องของท่านที่มีอาการเรื่องของบอลรองกระดูกเคลื่อนนะครับแต่ว่าเคลื่อนไม่มากนะครับอาจจะเคลื่อนออกมานิดนึงอะไรพวกนี้นะครับเนาะท่าที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีอาการปวดได้นะครับก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อกลางลำตัวนะท่านอื่นเหมือนกันครับท่านที่มีอาการปวดหลังอย่างอื่นเหมือนกันเนาะ แต่ว่าท่านที่มีอาการเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วคุณหมอยังไม่ได้รับการผ่าตัดอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับข้อห้ามเลยคือยกของหนักนะครับการก้มแล้วยกนะครับหรือว่าการไปนวดแล้วโดนเหยียบที่หลังการกดที่หลังแรงๆพวกเนี้ยนะครับเนาะพวกนี้เขาเรียกว่าความมั่นคงของหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยหายไปแล้วนี่นะครับเนาะถ้าเราไปเรื่องของการไปนวดไปคลายพวกนี้นะครับหรือไปกดโดนทำให้เคลื่อนมากขึ้นได้เลยนะครับลักษณะการเคลื่อนคือการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกเคลื่อนคือแบบนี้นะครับถ้าเส้นอย่างพิเศษก็คือขอบคุณที่ถามเมื่อกี้ลืมจริงๆการเคลื่อนคือเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนออกจากกันแบบนี้เลยนะครับคือเคลื่อนออกมาแบบนี้เลยนะครับเคลื่อนปุ๊บทำให้ไอ้ตัวล่างเนี่ยไปกดตรงเส้นประสาทตรงเนี้ยนะครับวิธีการเช็คว่าเคลื่อนไหมนะครับก็คือเวลาที่เราลูบลงไปปุ๊บเราจะชนปึ้งนะครับจากแทนที่เราจะค่อยๆลูบลงไปแบบนี้สวยๆนะครับการเคลื่อนคือมันจะมีลักษณะของกระดูกชิ้นนึงมันลอยสูงกว่าเพื่อนขึ้นมาแล้วเราชนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านี้จะเป็นเรื่องของท่าที่เป็นการดันกลับก็คือแอนกอดเข่าชิดอกอะไรพวกนี้จะช่วยได้ในการบริหารเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือจะพิเศษกว่าโรคอื่นๆก็คือต้องฝึกความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับถึงจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีอาการปวดนะครับเพราะว่าโรคอื่นเนี่ยเราบริหารดีๆเดี๋ยวก็หายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ฝึกเรื่องของแข็งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวว่ากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยนะอาการปวดนั้นก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเรื้อรังอาจจะไม่ปวดมากขึ้นแต่จะปวดแบบปวดรำคาญปวดไปเรื่อยๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคลื่อนยังไม่เยอะนะครับลองฝึกเรื่องของการแกนกลางลำตัวนะครับฝึกความมั่นคงของกล้ามเนื้อรอบๆนะครับเนาะเช่นพวกการบิดจิ้งก็ได้ครับเพื่อกล้ามเนื้อสะโพกที่ยังต้องใช้แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับเนาะพวกเนี้ยจะช่วยได้นะครับในท่านที่มีการเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับท่าที่ต้องระวังเลยก็คือท่านี้ท่าที่ให้ดันพื้นเมื่อกี้นะครับไม่ให้ทับนะครับหรือว่าค่อยไปเจอกับพี่ๆนักกายภาพแล้วเขาตรวจประเมินอีกรอบนึงแล้วก็ตามดุลพินิจของพี่ๆเขาที่เขาจะแนะนำให้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับคำถามต่อไปจากคุณพอลยุทธ์นะครับผมถามว่าปวดตรงก้นลึกๆครับผมปวดก้นลึกๆก็ลองยืดดูนะครับเนี่ยสอนที่แนะนำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของประคบอุ่นเข้ามาด้วยนิดนึงนะครับนี่ครับอีกนะครับคำถามต่อไปจากคุณบิวตี้นะครับถามว่าปวดหลังวงสะโพกลูกขาเลยครับลองเทสดูนะครับลองตรวจดูว่าเป็นอะไรก็ลองบริหารดูนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีคลิปพวกนี้อยู่นะครับเนาะยังไงลองเดี๋ยวจะแปะให้หรือว่าลองไล่ย้อนกลับไปดูนะครับเนาะมันจะมีคลิปอยู่นะครับเรื่องของออกกำลังกายลองกระดูกกระเส้นทำยังไงนะครับจะมีท่าหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับคำถามต่อไปจากคุณเยาวรัตน์นะครับถามว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถหายได้ไหมหรือจะเสื่อมไปเรื่อยๆครับจริงๆภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับก็คือเสื่อมคำว่าเสื่อมก็คือเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะครับเนาะแต่ว่าที่เราจะเสื่อมแต่ว่าบางท่านกระดูกสันหลังเสื่อมแต่ไม่ปวดก็มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะของกระดูกสันหลังมันเสื่อมหรือมันตีบมันทับเส้นอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเราบริหารดีๆนะครับกล้ามเนื้อรอบๆเราแข็งแรงอาการปวดนั้นก็จะไม่มีหรือว่าจะเป็นการชะลอเรื่องของความเสื่อมได้นะครับเสื่อมก็คือตามอายุเราอยู่แล้วนะครับเนาะอายุมากขึ้นเราก็จะกระดูกก็จะเริ่มมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงกล้ามเนื้อก็จะเริ่มอ่อนแอลงนะครับทำให้อาการปวดนั้นมากขึ้นเพราะว่าพอไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆความทนทานกล้ามเนื้อสมัยยังแข็งแรงดีอะไรพวกนี้มันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นการชะลอเรื่องความเสื่อมได้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายบริหารนะครับทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเขาแข็งแรงกล้ามเนื้อเราสามารถพัฒนาได้ตลอดนะครับแต่ว่าพอเป็นกระดูกปุ๊บถ้าเป็นเรื่องของมอนรองกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะก็คือตามวัยครับพูดง่ายๆก็คือไม่ได้หายขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อขาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อออกกำลังกายเบาๆนะครับจะช่วยให้ชะลอเรื่องความเสื่อมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มบริหาร
นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับครับผมคำถามต่อไปจากคุณสุชัญญานะครับปวดเข่าแก้ยังไงครับปวดเข่าแก้ยังไงถ้าปวดเข่าหนึ่งเลยคือดูนะครับเนาะปวดเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อจะมัดเดียวกันกับหลังกับสะโพกเลยนะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านข้างถ้าปวดเข่าด้านในเล็กๆเวลาเดินเฉยๆเนี่ยนะครับลองยืดกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับอย่างการดึงแบบเนี้ยนะครับคลายแล้วก็ลองอาจจะลองกดรอบๆรูปสบ้าตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยๆแล้วก็ประคบอุ่นนิดนึงอาจจะเริ่มเพิ่มเรื่องของการยืดน่องอีกนิดนึงนะครับเนาะบางทีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงหลังข้อพับเข่าเขาตึงมั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะจริงๆก็หนึ่งก็คือเลี่ยงเรื่องของการนั่ง พับเพียบคุกเข่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับการที่นั่งบิดเข่าเยอะๆอย่างท่านั่งขัดสมาธิหน้านั่งพับเพียบรวมไปถึงท่านั่งยองๆนะครับพวกนี้เนาะถ้าช่วงมีอาการปวดให้เลี่ยงนะครับให้นั่งเป็นนั่งเก้าอี้นั่งถ้านั่งพื้นก็เหยียดขาไปเลยครับอย่านั่งขัดสมาธิอะไรพวกนี้โอเคนะครับเนาะเพราะว่าปวดเข่ามันมีทั้งปวดด้านหน้าปวดด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่ว่าถ้าปวดจากการที่เราเดินอยู่แล้วมีอาการปวดขึ้นมาหรือว่ามีอาการปวดไม่รู้ว่าปวดจากอะไรพวกเนี้ยลองบริหารปั่นจักรยานก็ได้ครับลองปั่นจักรยานเบาๆดูนะครับรวมถึงยืดกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อข้างพวกเนี้ยนะครับเนาะลองบริหารดูนะครับถ้ายังอาการไม่ดีขึ้นนะครับสัก 2-3 วัน 4-5 วันเนี่ยทำตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับแนะนำว่าอยากให้ไปเจอตัวต่อตัวเลยกับนักกายภาพใกล้บ้านนะครับหรือไปหาคุณหมอนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคคำถามต่อไปจากคุณฟรีดอมแฟร์นะครับถามว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทรักษาหายขาดไหมครับจริงๆพวกนี้หายขาดนะครับรักษาแล้วหายขาดเนาะแต่ว่าต้องรักษาอย่างถูกวิธีนะครับเนาะถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับถ้าไม่รุนแรงมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออยู่แล้วพวกนี้โครงสร้างพวกนี้จะใช้เวลาในการฟื้นตัวอยู่แล้วประมาณถึง 3-4 สัปดาห์นะครับเนาะในการหายนะครับหรือว่าแผลที่มันอักเสบมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่อยู่ในระยะรีคัฟเวอรี่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปให้ระวังเรื่องของการไปแอกเกเวทเพลหรือไปทำให้ปวดมากขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องลักษณะของกล้ามเนื้อบาดเจ็บพวกนี้นะครับถ้าดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวก็หายนะครับบริหารดีๆพักดีๆนะครับทำตามคำแนะนำของคุณหมอหรือว่าพี่ๆนักกายภาพที่เขาแนะนำมานะครับพวกเนี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของเหตุการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้มีอาการปวดนั้นเกิดขึ้นนะครับก็จะสามารถทำให้เราปวดลดลงได้นะครับจริงๆพวกนี้พูดง่ายคือหายนะครับถ้าจะหายอยู่นะครับโอเคนะยกเว้นว่ามันแบบว่าอุบัติเหตุแล้วมันอักเสบมากๆจนขาอ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ให้ระวังนิดนึงเนาะยกเว้นอันนี้อันนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแค่ปวดแล้วอักเสบเฉยๆอะครับอะไรพวกนี้ถ้าพักดีๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่นั่นก็ลองไปพบกับนักกายภาพอย่างที่บอกเขาจะมีท่าบริหารให้ทำนะครับเยอะแยะเลยโอเคนะครับคำถามจากต่อไปจากคุณถ้าเราวัดนะครับคอไปห้าทีนะครับปวดคอขึ้นสมองครับปวดคอขึ้นสมองครับโอเคปวดท้ายทอยนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ขมับเนาะแล้วก็ขึ้นมาอาจจะมาที่ท้ายทอยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันแรกเลยก็คืออ่ะลองดูนะครับก็คือการค่อยๆกดตามขอบอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะตรงฐานกะโหลกตรงนี้นะครับกดลงไปเลยครับจะมีอาการปวดร้าวนิดนึงแต่ว่าให้กดแค่เริ่มมีอาการหน่วงๆละค้างไว้สัก10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบเนี้ยแต่นัดช้ากว่านี้นะครับก็คือกดแล้วก็ค้างแล้วก็ผ่อนนะครับอันนี้อันแรกอันสองคือตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดขึ้นกดลงแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจะเจอหาตำแหน่งที่เรากดแล้วมีอาการปวดมากที่สุดหรือว่านูนๆมากที่สุดแล้วมีอาการกดปุ๊บมีอาการหน่วงๆกดตรงนั้นแล้วก็คลึงครับค่อยๆคลึงไปสัก1นาทีนะครับแล้วเราก็ลองผ่อนดูถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกครับตำแหน่งต่อมาคือตรงนี้ตรงหัวคิ้วตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เลยค่อยๆใช้นิ้วโป้งครับกดครับกดเข้าไปเลยครับแต่ตรงนี้จะทรมานมากบอกเลยว่าทรมานกดแล้วจะทรมานมากนิดนึงนะครับว่ามันจะมีการปวดไปทั้งตัวเลยนะครับก็คือกดปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลูบก็ได้ครับแบบค่อยๆลูบแบบเนี้ยแบบเนี้ยสัก 4-5 รอบนะครับแล้วก็อันต่อมาที่ทำให้มีอาการปวดขึ้นมาได้คือขมับตรงนี้นะครับตรงขมับเนี่ยตรงหน้าหูเนี่ยครับใช้นิ้วโป้งก็ได้ครับกดรูดลงเจ
จะรู้ลงแบบนี้เลยจะกดหาตำแหน่งที่กดเจ็บแล้วก็กดค้างไว้10วิแล้วก็ผ่อนก็ได้นะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าทำตามแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกลองไปตรวจอีกรอบนึงนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับต้องถามต่อไปจากคุณดีจินดานะครับถามว่าล้มแล้วถ้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนคำดูแล้วสะดุดโอนขึ้นมากระดูกจะกลับเข้าที่เดิมหรือเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าเคลื่อนมากๆนะครับเกินสัก20ไปแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับเขาจะไม่กลับเข้ามาที่เดิมนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเคลื่อนออกมาแค่ไม่ถึง10มิลนะครับถ้าบริหารดีๆออกกําลังกายดีๆเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆกลับเข้าตำแหน่งเดิมแต่ส่วนมากจะออกมาเลยนะครับเนาะวิธีแก้คือเบื้องต้นวิธีแก้คือเรื่องของการบริหารอย่างที่บอกไปก็คือการเสริมความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกับกล้ามเนื้อรอบๆขานะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพยุงไม่ให้กระดูกเขาเคลื่อนมากกว่าเดิมแล้วก็ระวังเรื่องของการยกของหนักนะครับหรือว่าอุบัติเหตุซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมคำถามต่อไปจากคุณไพแล้วนะครับขออ่าไพลอยไพลอขออะไรนะครับถามว่าถ้าเป็นรองช้ำจากกายภาพอย่างไรครับอะไรนะถ้าเป็นรองช้ำจากทางกายภาพอย่างไรครับอ๋อเราช้ำใช่ไหมครับถ้าเป็นใหม่ๆนะครับรองช้ำจะเกี่ยวกับหน้ากล้ามเนื้อน่องนะครับถ้าการสมมตินี่เป็นเท้านะครับเราจะเจ็บรองช้ำคือตรงช่วงนี้ช่วงตรงส้นเท้าเราเนี่ยนะครับตรงกลางๆตรงอุ้งพอดีนะครับ วิธีการนวดการคึงๆก็จะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการรักตำแหน่งที่เจ็บเลยก็คือกล้ามเนื้อตั้งแต่สมมตินี่เป็นขานะครับอันนี้คือหัวเข่านะครับแบะขาออกนิดนึงจะมีกล้ามเนื้อมัดนึงที่อยู่ตามขอบกระดูกด้านในนะครับลองค่อยๆกดเบาๆค่อยๆลูบเบาๆคึงหรือว่าการยืดกล้ามเนื้อน่องที่ต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับเพิ่มความยืดหยุ่นตรงนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บกล้ามเนื้อช่วงที่อยู่ตรงน่องเนี่ยครับพอคลายปุ๊บเขาจะคลายตรงนี้ไปด้วยแล้วก็เลี่ยงเรื่องของการลงน้ำหนักนะครับอย่างการวิ่งนะครับกิจกรรมที่ต้องวิ่งต้องกระโดดอะไรพวกนี้อาจจะต้องลดลงเดินให้น้อยลงในช่วงที่มีการอักเสบมากๆแล้วก็เรื่องของใช้วิธีการเรื่องของการจิกไปเท้าหรือว่าการแช่น้ำอุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถช่วยได้แต่รองช้ำจะเป็นค่อนข้างจะเหลือหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราต้องลงน้ำหนักตลอดเวลานะครับเนาะพอยืนปุ๊บก็ลงมันก็ฉีกพอไม่ลงน้ำหนักเดินไม่เยอะอาการก็ดีขึ้นแต่พอไปลงใหม่ปุ๊บก็กลับมาปวดใหม่อีกรอบนึงนะครับอาการจะเป็นแบบนี้เด่นๆเลยคือช่วงเช้าตื่นมาสัมผัสแรกที่ลงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อสำคัญที่ทำให้อาการตรงนี้ดีขึ้นคือนอกจากตรงฝ่าเท้าเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อน่องครับยืดน่องดีๆแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อต้นขาดีๆครับจะทำให้ตรงนี้มันนิ่มลงแล้วไม่ตึงมากก็จะทำให้ไม่นั่งหรือว่าไม่มากดตรงที่มีการบาดเจ็บมากนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมคำถามต่อไปจากคุณเจี๊ยบนะครับ ถามว่าข้อสะโพกเสื่อมปั่นจักรยานได้ไหมครับข้อสะโพกเสื่อมเสื่อมเยอะยังถ้ายังจริงๆถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนข้อสะโพกหรืออะไรพวกเนี้ยบริหารได้เบาๆนะครับแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการแบะขาออกอะแบบเนี้ยนะหรือว่าการที่เป็นท่านั่งไขว้ห้างบ่อยๆหรือว่าการนั่งแบบนั่งแบบเนี้ยนะครับให้ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้สะโพกอะหลุดออกจากเบ้าได้นะครับประมาณนี้นะจริงๆสามารถบริหารได้นะครับการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อพวกเนี้ยทำได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ให้เลี่ยงเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของโซฟานิ่มๆที่นั่งแล้วมันยวกลงไปเยอะๆอะไรพวกนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมต่อไปคำถามจากคุณน้ำปูนะครับถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนทำกายภาพจะหายขาดไหมครับหรือต้องผ่าตัดเป็นมา13ปีแล้วครับทรมานมากจริงๆอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยก็คือถ้ากายภาพไปแล้วนะครับอาการมันยังทรงๆหรือว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการส่งต่อปรึกษาคุณหมอนะครับถ้าอาการยังไม่ถึงขั้นแบบว่าอ่อนแรงหรือว่ามีอาการเขาเรียกอะไรนะครับอ่อนแรงหรือว่าการควบคุมปัสสาวะไม่ได้หรือว่าอุจจาระไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้ายังไม่มีปัญหาพวกเนี้ยนะครับ
ลองกลับไปฝึกกายภาพอีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะของการเคลื่อนแล้วเคลื่อนมากๆนะครับพวกนี้อาการปวดมันโอกาสที่มันจะหายขาดมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเคลื่อนอย่างที่ผมบอกไปคือเกิน30หรือว่า20มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะจบที่การต้องผ่าตัดนะครับผมประมาณนี้หรือว่าลองไปปรึกษาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้เจอกันเนี่ยบางทีคำแนะนำมันจะเป็นกลางๆแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเคลื่อนส่วนใหญ่นะครับถ้าเคลื่อนไม่เยอะทำกายภาพเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือว่าฝึกเรื่องของแกนกลางลำตัวดีๆนะครับอาการปวดก็จะหายไปก็จะดีขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเคลื่อนมากๆจนถึงขั้นปลายเท้าอ่อนแรงมีอาการมึนชาไม่หายนะครับรวมไปถึงการควบคุมระบบขับถ่ายเนี่ยไม่ได้น้อยลงนะครับอันนี้อาจจะจำเป็นต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ปรึกษาทางกายภาพบำบัดร่วมด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับคำถามต่อไปจากคุณกัญญาลักษณ์นะครับถามว่าปวดเมื่อยทั้งตัวเหมือนไม่มีแรงทำไงครับเมื่อยทั้งตัวเหมือนไม่มีแรงจริงๆอันนี้ต้องดูว่าอะไรก่อนครับหนึ่งคือทำงานหรือเปล่าหนักไปไหมงานนะครับบางทีเราปวดเมื่อยละร่างกายมันอ่อนล้าอ่อนเพลียทุกวันนะครับถ้าทำงานหนักนอนดึกอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะลองนอนถ้าไม่ได้นอนถ้านอนดึกนะครับลองนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ลองดูว่ามันจะเฟซขึ้นไหมนะครับเนาะแต่ว่าถ้ายังอาการเหมือนเดิมเลยเหมือนไม่มีแรงทั้งตัวเลยนะครับอันนี้จริงๆต้องไปตรวจเฉพาะอีกหน่อยนึงนะครับปรึกษาคุณหมอได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการปวดเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าปวดจากอะไรหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นตำแหน่งลักษณะตำแหน่งอย่างที่เมื่อกี้ถ้าเป็นหลังก็จะเป็นหลังสองข้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นทั้งตัวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาจจะภาวะกล้ามเนื้อร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหนักหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะถ้าไม่ใช่นะครับลองไปตรวจเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าอาการนั้นมาจากอะไรนะครับเนาะอาจจะนอกเหนือจากพวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับผมคำถามต่อไปกับคุณอัครินทร์นะครับถามว่าผมอายุ42ปีนะครับผ่าตัดไส้เล็กกระดูกข้อที่ L4 L5 ไปแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ตามมาคือบางครั้งเวลานอนที่มีอาการเจ็บแป๊บๆบ้างถือว่าอาการปกติหรือไม่ครับจริงๆอาการพวกนี้จะมีได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองไปฝึกเรื่องของความมั่นที่บอกไปการฝึกกล้ามเนื้อกลางลำตัวนะครับจะช่วยได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการนอนหงายเนี่ยครับบางทีเหล็กเขาขึงไว้แล้วตรงนั้นนะครับบางทีเราไปนอนหงายแล้วหลังแอนมากๆแล้วไปกดตรงเหล็กหรือตรงตำแหน่งที่เขาคุณหมอเพิ่งแก้ให้แล้วเนี่ย นะครับก็อาจจะไม่มีอาการขึ้นมาได้บ้างนะครับในช่วงที่มีการอักเสบหรือว่าช่วงที่เราต้องไปทำงานเยอะๆนะครับกิจกรรมเยอะๆพวกเนี้ยแล้วมีการอาจจะมีเรื่องของอักเสบขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีอาการปวดได้นะครับประมาณนี้ครับผมคำถามต่อไปกับคุณนาริสลาพรนะครับถามว่าเป็นไทรอยด์แล้วมีก้อนหนุนที่คอบริหารท่าไหนแล้วจะยุบไหมครับอ๋อจริงๆถ้าเป็นไทรอยด์มันอันนี้อาจต้องไปเจอกับคุณหมอเฉพาะทางนะครับเพราะว่าบางทีมันถ้าเป็นก้อนแล้วครับบางทีมันไม่มีทางบริหารที่ทำให้มันยุบนะครับเนาะแนะนำว่าให้ไปพบกับคุณหมอนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นดูแลมากๆเดี๋ยวมันจะอันตรายได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับในวันนี้นะครับครับผมถามคุณบัณฑิตนะครับถามว่าเวลานอนหงายเหมือนกระดูกสันหลังงูออกมาครับไม่ปวดแต่พอนั่งแล้วหายเกิดจากอะไรครับอะไรนะพี่คือเวลาที่นอนหงายครับเหมือนกระดูกสันหลังจะงูออกมาแต่ว่าพอไม่มีอาการปวดนะครับแต่ว่าพอนั่งแล้วหายเกิดจากอะไรครับหายคือไม่มีนูนใช่ไหมครับคือไม่ได้คือน่าจะแบบขอคำถามอีกรอบนอนหงายแล้วกระดูกมันนูนใช่ครับใช่ไหมครับเอามือไปจับแล้วมันนูนใช่ไหมครับว่าไม่ปวดโอเคแต่ว่าพอนั่งปุ๊บมันหายไปน่าจะหายนูนครับอย่างที่บอกนะครับพอเรานั่งปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ขอกระดูกมันแบบนี้นะครับผมหลังมันจะเป็นแบบนี้ในช่วงที่นั่งก็คือมันจะหายไปนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือเรื่องของถ้าเราจังหวะที่เรานอนหงายธรรมชาติเนี่ยหลังมันจะแอนหลังเราจะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
แบบนี้เนาะถ้านอนหงายปุ๊บนะครับแล้วกระดูกกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะลอยขึ้นมากระดูกจะลอยขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นว่ามีการเรื่องของข้อนั้นมันหลวมมากๆนะครับทำให้มันโนนขึ้นมากว่าเพื่อนอันนี้นะครับเนาะแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับช่วงที่เรานอนหงายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหลังเคิร์ฟเราจะหายไปนิดนึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้กระดูกตรงนี้มันโนนขึ้นมาได้ยกเว้นว่าโนนขึ้นมาอันเดียวแต่พอนั่งมันหายไปอันนี้น่าสนใจนะครับอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มนิดนึงนะครับเนาะอาจจะมีภาวะเรื่องของ instability ของข้อนั้นก็ได้อย่างที่พี่คือ instability คือความมั่นคงของข้อนั้นน้อยลงนะครับทำให้มันลอยขึ้นมาอันเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นอนแง่ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันนูนอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปกติอยู่แล้วของหลังนะครับเนาะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้ามันนูนขึ้นมาอันเดียวแบบโดดๆเลยแต่ว่าพอนั่งปุ๊บมันหายเข้าไปเนี่ยแสดงว่าเรื่องของความมั่นคงของข้อนั้นน่ะมันลดลงนะครับเนาะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่ามันมาจากอะไรนะครับผมโอเคนะครับครับผมก็จะมีคำถามตอนที่ไลน์นะครับ ตอนที่ไลน์ถามตอนเที่ยงนะครับที่จะมีรูปที่ติดจุดสีแดงนะครับคือถามว่าคือมีอาการถ้าไปสู่คำถามนะครับจะถามประมาณว่าคือมีอาการปวดตามภาพนะครับเป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่หายทันทีนะครับก็คือมันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ต้องรักษายังไงโอเคครับ ถ้าเป็นปวดหลังนะครับส่วนมากปวดหลังส่วนล่างเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยนะครับอาการมันจะเป็นหายแล้วก็เรื้อรังนะครับหนึ่งคือเรื่องของการบริหารนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเนาะอันที่สามเลยคือกิจวัตรประจำวันของเรานะครับที่เรายังต้องทำทุกวันนะครับการนั่งนานนะครับการเอียงซ้ายเอียงขวาการบิดพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของเราในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะท่ายืนท่านั่งนะครับพวกนี้ที่ทำให้ลงน้ำหนักที่หลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาการปวดหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นสเปซิฟิกก็คือค่อนข้างจะแบบว่ากลับไปกลับมานะครับวันนี้ปวดบางวันไม่ปวดอะไรพวกนี้นะครับเนาะหนึ่งก็คือให้ดูเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เรามีอยู่นะครับบางทีปวดหลังเรื้อรังนะครับปวดเป็นมานานมากๆแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับเนาะลองเรื่องของการบริหารเข้าไปอีกนิดนึงนะครับท่าออกกำลังกายบางท่าการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบางมัดนะครับก็จะไม่มีอาการนั้นดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของปวดหลังเรื้อรังมานานนะครับผมเนาะค่อนข้างที่จะร่างกายเหมือนร่างกายเขาเรียนรู้ว่าเขาจะปวดแล้วครับบางทีเขาจดจำว่าเขาต้องปวดอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารการจัดการเรื่องอาการปวดเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นการบริหารดีๆการเรื่องของประคบอุ่นอะไรพวกนี้การดูแลตัวเองดีขึ้นนะครับจะช่วยให้อาการปวดพวกนี้ลดลงได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ตรงคำถามโอเคครับผมหมดคำถามแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวในรอบหน้านะครับเราจะมาสอนเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะครับในท่านที่มีการปวดหลังส่วนล่างนะครับว่าคลายยังไงบ้างนะครับกดตรงไหนยืดตรงไหนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอย่างที่บอกมาแนะนำไอเดียว่าปวดหลังแบบนี้น่าจะเป็นอะไรตรวจร่างกายแบบไหนเราเจอแบบนี้ทำยังไงนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือ Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับช่องทางที่2ก็คือเรื่องของ YouTube Channel นะครับเนาะทุกคลิปทุกวิดีโอที่เราทำการไลฟ์สดไปนะครับเราจะไปเก็บไว้ใน YouTube Channel นะครับชื่อว่าบัณฑิตคลินิกนะครับเซิร์ชเข้าไปว่าบัณฑิตคลินิกนะครับอย่าลืมไปฝากเรื่องของกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเนาะอันที่3ก็คือ LINE @นะครับ @บัณฑิตคลินิกนี่แหละนะครับ @จะลืมเติม @ด้านหน้านะครับแล้วก็บัณฑิตคลินิกเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดเฟรนด์เข้ามานะครับสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้นะครับสามารถทักแชททักไลน์มาได้นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็สาขาของบัณฑิตคลินิกนะครับตอนนี้มีอยู่แค่2สาขาด้วยกันนะครับก็คื อสาขาแรกอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะครับเยื้องๆกับโรงพยาบาลวารินเลยนะครับเนาะตรงข้ามกับเซเว่นคำนางรวยนะครับทางไปศรีสะเกษพวกเนี้ยนะครับเนาะสาขาที่2อยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับเยื้องๆกับบิ๊กซีแล้วก็ตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์ TOT นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับ
ำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัตถบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรคแต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่3นะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่า LINE ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบำบัดบัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวรินทร์ชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ LINE ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ